ช่อง8 Thailand Newsเรียกได้ว่าเป็นที่สุดปรากฏการณ์แห่งความภาคภูมิใจข้ามปีกันเลยล่ะค่ะสำหรับเซนทรัลเวิลด์ที่ได้มีการฉลองเคาท์ดาวน์ระดับโลกแบบ New Normal ในงาน Central World Bangkok Countdown 2021และเป็นตัวแทนประเทศไทยที่มีการส่งต่อพลังบวกให้กำลังใจคนทั่วโลกด้วยโชว์ตะการตาใจกลางกรุงเทพ Assemble of Hope และมีการถ่ายทอดสดไปทั่วโลกโดยผ่านทางทีวีทางช่องต่างๆค่ะซึ่งงานนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของโลกก็สามารถรับชมการแสดงสุดประทับใจด้วยการเซอร์ไพรส์โชว์เพลงแห่งความหวังและไฮไลท์นับถอยหลังก้าวเข้าสู่ปี2021ด้วยไฮไลท์โชว์ฟู้ดสุดตะการตาต่อเนื่อง5นาทีในธีมSimple of Hope ซึ่งงานนี้จะเป็นอย่างไรไปฟังกันดีกว่าค่ะก็จริงๆก็เป็นอะไรที่รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ใหม่ๆเป็นใหม่เหมือนกันครับผมเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเป็นการแสดงโชว์ที่ไม่ได้มีคนดูแต่ว่าเราไลฟ์ให้กับทุกคนดูซึ่งเอาจริงๆมันเป็นความรู้สึกดีมากนะครับผมที่ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เจอกันแบบตัวจริงๆใกล้ๆกันแต่ว่าเราก็ยังสามารถเหมือนส่งความสุขให้กับทุกคนได้ครับผมก็เป็นความรู้สึกที่ดีครับผมที่เราจะได้มาโชว์ในเคาท์ดาวน์ด้วยตั้งแต่แรกแล้วแล้วก็แบบสุดท้ายแล้วถึงแม้ว่างานตัวแบบ คอนเสิร์ตใหญ่มันจะไม่ได้เกิดขึ้นแต่ว่าเราได้มาไลฟ์ให้กับทุกคนอย่างเงี้ยก็รู้สึกดีใจครับสวยงามมากเนาะครับก็จริงๆก็ทุกปีอยู่แล้วนะครับถึงแบบก็จะมีจุดพลุสวยมากๆอยู่แล้วครับปีนี้ก็อาจจะไม่ได้มาดูกันตรงนี้เยอะเหมือนทุกปีแต่ว่าก็ได้ดูผ่านไลฟ์ของหลายๆช่องทางด้วยนะครับผมก็ยังมีความสุขกันเหมือนเดิมแต่ว่าในรูปแบบใหม่อย่างเงี้ยครับครับผมก็เป็นก่อนในใจที่พวกเราน่าจะร้องร่วมกันครั้งแรกมั้งกัน4คนครั้งแรกครับก็เป็นเพลงพิเศษที่เรามอบให้กับทุกคนในโอกาสพิเศษที่แบบเหมือนวันนี้เราอาจจะไม่ได้มาเจอกันตรงนี้แต่ว่าเราก็จะส่งความสุขให้กับทุกคนไปถึงทุกคนครับผมก็ปี2021นะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขมากๆครับคิดสิ่งใดก็สมปรารถนาครับผมก็ขอให้สุขภาพของทุกคนเนี่ยแข็งแรงนะครับก็พวกเราสี่คนก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนอ๋อได้ครับก็อวยพรเหมือนเมื่อกี้แล้วนะครับผมก็อยากจะให้พอไปถึงวันนี้นะครับผมวันที่31ธันวาคมนะครับผมของปีหน้าครับผมก็อยากจะใหทุกคนได้สามารถกล้าพูดกับตัวเองได้ว่าปีนี้เป็นปีที่ดีที่สุดของเราแล้วอะไรเงี้ยผมก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับผมว่าไม่ว่าทุกคนจะกำลังผ่านอะไรอยู่ไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีแต่ว่าผมเชื่อว่าปีหน้าเนี่ยมันจะต้องเป็นปีที่ดีของทุกคนแน่นอนครับผมช่อง8 Thailand News